ฟาดมาฟาดกลับไม่โกงกระแตอาสยามสวนกลับชาวเน็ตหลังเจอคอมเมนต์เกรียนโผแซะแรงงานนี้เจ้าตัวถึงกับลั่นอยากแบนก็แบนไปค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าออกมาสาดความแซ่บให้แฟนๆได้ชมกันแบบสนั่นเลยทีเดียวสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีดีกรีขาแดนขาสัตว์ประจำเมืองไทยนั่นเองนั่นก็คือกระแตอาสยามหรือกระแตนิภาพรนั่นเองขวัญใจแฟนเพลงที่ออกมากี่เพลงก็ถูกใจคนฟังไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากพลังเสียงแล้วความเซ็กซี่ของเธอก็ได้ใจไม่น้อยซึ่งล่าสุดความแซ่บเป็นเหตุเมื่อจู่ๆเธอดันโดนชาวเน็ต2รายได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์เหน็บแรงจนทำเอาเธอถึงกับไม่อยู่เฉยโดยได้คอมเมนต์ดังกล่าวที่เข้ามาแซะนั้นได้เขียนข้อความว่าเธอขายอะไรไม่ต้องซื้อนะแบนค่ะตกลงคุณขายอะไรกันแน่ขายเสียงเพลงหรือเปล่าซึ่งงานนี้ก็ทำเอากระแตถึงกับออกมาตอบกลับแบบสั่นสะเทือนว่าความชอบมันต่างกันความสุขมันต่างกันมุมมองต่างกันอยากจะแบนก็แบนไปค่ะแฮชแท็กนี่มันปี2022แล้วลืมบอกไปว่าขายความสามารถจากถ้ามองออกนะซึ่งในขณะเดียวกันทางด้านบรรดาแฟนๆก็แห่เข้ามาส่งกำลังใจให้เธอกันแบบคับคั่งพร้อมกับส่งพลังบวกให้กับสาวกระแตอาสยามกันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม